วิธีโหลดไดรเวอร์ง่ายๆให้ตรงรุ่นนะครับมาคลิกขวาที่ This PC นะครับแล้วมาที่ Manage นะฮะแล้วก็มาตรงที่ Device Manager ครับเนี่ย iDriver ที่เป็นสีเหลืองตกใจตรงนี้นะครับคือไดรเวอร์มันยังไม่มีนะบางรุ่นมีแล้วแต่เราก็ต้องโหลดนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ไปตรง Property ตรงนี้ฮะแล้วก็ Detail นะครับเรียกตรงนี้มาตรงที่ Hardware ID นะครับทีนี้เราจะคลิกตรงนี้ครับคลิกขวานะกด Copy มาไปเข้า Google นะครับครับตอนนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมแล้วก็คลิกขวา Paste and Search ไปเลยนะครับวางไปเลยวางค้นหาอยู่นี่แนะนำลิงก์ของ Driver Identifier นะครับกดเข้าไปฮะนี่ก็จะมี Driver ที่ตรงรุ่นของเรานะครับบางคนอัปเดต Driver จาก Windows 10 Windows 11มาแล้วหา Driver ไม่เจอยังขึ้นเหลืองอยู่นะครับเราต้องมาโหลด Driver ตรงรุ่นแบบนี้นะถ้าไม่โหลดจาก Driver ของค่ายของเราก็เลือกโหลด Driver ตรงรุ่นจากหลายค่ายได้แบบนี้นะนี่ผมจะลองดูว่า Driver ตัวไหนที่มันตรงกับ Windows ของเรานะครับอันนี้จะเป็น Windows 8.1 นะครับผมก็จะเลือกเป็น Driver ตัวนี้แนะนำดูอันนี้กด close ไปนะครับเป็นโฆษณาเฉยก็แนะนำให้ดูเป็นไดรเวอร์ตัวที่มันล่าสุดหรือว่าตัวใหม่ๆนะครับที่มีให้เลือกนะเลือกลงมาติ๊กตรงนี้ครับ from order นะก็คือการตอนดาวน์โหลดแล้วฮะตัวนี้มาติ๊กลิงก์ที่2นะครับที่เขียนว่า click to download นะครับตรงนี้นะนี่ปิดไปก่อนพอคืออย่างนี้เราก็กดเริ่มต้นดาวน์โหลดได้เลยนะกดเปิดโฟลเดอร์มาคลิกขวานะครับ extract file ออกมานะแยกไฟล์ออกมาแยกไฟล์เสร็จก็เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับเข้าไปอีกนะมีเซตอัพอยู่นะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปเพื่อทำการติดตั้งนะครับกดติ๊กยอมรับแล้วกด next นะกด yes install ฮะ next ไปเรื่อยเด็กกระถางขึ้นมาแล้วก็กด install นะครับพอติดตั้ง driver เสร็จก็กดปุ่ม next นะครับแล้วกด finish ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นการติดตั้ง driver เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมออกไปดูนะครับผมไปเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมไดเวอร์ตัวเดียวเราติดตั้งไปมันขึ้นมาตั้งเยอะนะครับก็คือจะไม่ขึ้นสีเหลืองแล้วเป็นไดเวอร์ของระบบนะครับเป็นตัวนี้นะของซิสเต็มมันเลยแหละทีนี้ผมมีปัญหาตรงที่ว่าโน้ตบุ๊กผมเนี่ยมันคลิกขวาตรงทัชแพดไม่ได้นะครับผมทัชแพดเนี่ยมันเป็นในส่วนของเมาส์นะครับเรามาเลือกของเมาส์นะแล้วก็คลิกขวามันเดิมครับไป property นะครับไป detailแล้วก็ไปตรง Hardware ID แล้วก็คลิกขวาก๊อปชื่อแรกนะครับไปวางนะครับบางทีเนี่ยไดรเวอร์มันไม่ได้ขึ้นตกใจนะแต่ว่ามันไม่ตรงกับของเรานั่นเองนะครับมันไม่ตรงมันเป็นไดรเวอร์ที่หยับไปเฉยเพราะฉะนั้นเราต้องหาตรงตัวมาก็เข้าเว็บแรกเหมือนเดิมครับ Identifier นะไดรเวอร์เข้าเว็บเดิมเลยก็จะบอกชื่อรุ่นมาชื่อไดรเวอร์ยี่ห้อมาเลือกลงมาข้างล่างครับเปิดโอ้จะมีไดรเวอร์จากหลายค่ายมากเลยให้เราเลือกใช้นะอันนี้จะเป็นไดรเวอร์ Touchpad ELAN ครับ ELAN input ผมจะเอาเป็นไดรเวอร์ของลองเป็นตัวนี้ดูนะกดคลิกดาวน์โหลดตรงขวามือนะครับแล้วก็ลากลงมาเลยตรงนี้ครับดาวน์โหลดตรงกลางแล้วก็เลือกดาวน์โหลดของทาง Driver Identifier โหลดเร็วมากนะครับเราเสร็จแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาครับจะลองดูพอได้ตัว Driver เสร็จแล้วก็ extract file แยกไฟล์ออกมานะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็จะติดตั้งจากตรงนี้เลย
ไฟล์ setup นะอยู่ตรงนี้นะครับกลาง setup ดับเบิลคลิกขึ้นไปครับกด next กดยอมรับแล้วก็ next นะไปเรื่อยมันขึ้นว่าอย่างนี้นะครับผมแสดงว่า driver อาจจะไม่ support กับฮาร์ดแวร์ผมจะลองเอาตัว driver ใหม่นะขาออกไปก่อนนะจะเข้าลิงก์เดิมแต่จะเอาเป็น driver ตัวอื่นนะครับนี่ก็ย้อนกลับมาหน้าเดิมนะครับหน้าที่ให้เลือก driver นะนี่คราวนี้ผมจะเอา driver จากของ order บ้างนะครับเป็นเดเวอร์ของตัวนี้ทัชแพดเราขอเป็นของ Samsung ดีกว่าอันนี้จะเป็นรุ่นของโน้ตบุ๊กเป็นรุ่น Samsung ลองเป็นตรงตัวดูนะครับว่ามันจะแมทกันได้ดีไหมนะแต่เวอร์ชันอาจจะเก่ากว่านิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับลองดู Windows ผมเป็น 8.1 Windows เดเวอร์ที่มีของเขาคือ Windows 8เฉยๆโอเคน่าจะเข้ากันได้อยู่นะกดดาวน์โหลดไปครับเดเวอร์หนึ่งตัวมีหลายรุ่นที่รองรับนะกดดาวน์โหลดโหลดอีกทีนึงไปย้อนกลับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมจะโหลดตัวนี้มาด้วยนะครับผมจะโหลด2ตัวมาเมื่อกี้โหลดมาแค่ตัวเดียวจะโหลดมาทั้ง2ตัวเพื่อจะลองดูว่าเดเวอร์ตัวไหนมันใช้แล้วมันเวิร์กดีกว่ากันนะโหลดอีกทีนึงโอเคเปิดโฟลเดอร์ครับก็จะเจอเดเวอร์2 3ตัวที่ดาวน์โหลดอันนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ลบทิ้งไปก่อนครับตอนนี้เรามาโฟกัสอยู่ที่เดเวอร์2ตัวนี้กันก็ออกให้หมดครับมาเดี๋ยวจะลงว่าตัวไหนมันได้เอาเริ่มจากตัวนี้ฮะทัชแพดจากไฟล์ลงมาได้โฟลเดอร์อย่างนี้คลิกเข้าไปครับกด Run Setup ครับ Next Click to Nextคิดว่าตัวนี้น่าจะลงได้นะครับได้ครับเครื่องหมายถูกขึ้นมาแล้วก็กด finish ครับผมจะรีสตาร์ทนะ1รอบนะครับรีสตาร์ทกลับขึ้นมาแล้วมาดูในส่วนของเมาส์กันว่ามันคลิกขวาได้ไหมอะไรได้ไหมกันนะครับตอนนี้ผมยังคลิกขวาไม่ได้นะอาจจะต้องลองเข้าไปตั้งค่าดูครับพิมพ์คำว่าเมาส์ต้องเสิร์ชค้นหาครับนี่ไงมาแล้วครับ eLAN มีให้เราแบบกดเลือกออปชันตั้งค่านะครับผมเป็นเดเวอร์ของตัวนี้เราไปดูออปชันของเขากันนะครับการคลิกขวาเนี่ยหมายถึงว่าแตะเอา2นิ้วเนี่ยเราแตะตรงทัชแพดนะเพื่อที่จะเป็นคลิกแทนคลิกขวาอย่างนี้เลยครับซูมขยายย่อนะต่างๆได้หมดสกอร์นะครับแล้วแต่เราเลือกนะสามารถติ๊กถูกเลือกได้ว่าให้มันเป็นแบบไหน2นิ้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเขามีให้เขามีสอนมาด้วยสอนในไดเวอร์ได้ด้วยนี่ก็แท็บเพื่อลาก
ที่กว่า2นิ้วคิดว่าไดรเวอร์นี้ก็น่าจะโอเคละก็อีกตัวนึงผมก็จะไม่ลงละก็คือลงแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะก็ใช้งานง่ายพอสมควรเสร็จแล้วก็กาออกไปนะครับผมแค่นี้เราก็สามารถใช้งานทัชแพดได้แบบมีประสิทธิภาพเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่ทัชแพดนะหลายไดรเวอร์เลยพวกไดรเวอร์เสียงเพี้ยนอะไรพวกนี้บลูทูธ Wi-Fi พวกนี้นะครับสัญญาณ Wi-Fi หลุดหายเงี้ยคือไดรเวอร์มันไม่ตรงนั่นเองครับเราต้องไปหาไดรเวอร์ที่มันตรงตัวมานะครับประมาณนี้นะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ